ลาก่อยโดต้าทูสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาพบกับฮีโร่ที่หลายคนขอมาก็คือบาวตี้ฮันเตอร์นะฮะมีหลายคอมเมนต์เลยว่าอยากดูบาวตี้ฮันเตอร์ซัพพอร์ตแต่ว่าพอดีหาซัพพอร์ตไม่เจอนะครับเจอแต่มิดเลนก็จัดให้เลยแล้วกันเป็นบาวตี้ฮันเตอร์เลนกลางนะครับผมเกมนี้เล่นโดย Secret Nisha นะครับหนึ่งในผู้เล่นยอดฝีมือที่หลังจากเปลี่ยนจากตำแหน่งแครี่ในการแข่งมาเป็นมิดเลนเนี่ยก็ยังเล่นได้อย่างลื่นไหลมากๆนะครับตรงกันข้ามกับซูเมลที่เปลี่ยนจากมิดเลนเป็นแครี่แต่ก็ลื่นไหลเหมือนกันนะและเกมนี้ครับก็เป็นหนึ่งในอีก in-house match นะฮะก็เป็น Secret Nisha เจอกับ Secret Mathamba Man ที่เล่น Alchemist อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผู้เล่น Secret 2คนอยู่คนละฝั่งที่แข่งกันเก็บตังค์นะฮะBounty Hunter กับ Alchemist Hero ตัวไหนจะเร่งเงินได้เร็วกว่ากันดูกันได้ในเกมนี้เลยนะว่าแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับช่วงขายของตอนครีดเดินก็ขอฝากระบบ Membership ของช่องลาก่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับตราบใดที่คนดูยังไม่ถึง 50% เป็นสมาชิกช่องเราเนี่ยเราก็จะยังสามารถขายได้ต่อไปนะสำหรับใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุนลาก่อยให้ทำคอนเทนต์กล่อมนอนแบบนี้ต่อไปก็สามารถกดปุ่มจอยหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปดูวิดีโอแนะนำระบบสมาชิกและสมัครเข้ามาได้เลยนะครับเลเวล1นิชาอัพสกิลจินาดะมาก่อนเป็นสกิลที่เป็นจุดเด่นมากๆครับเพราะมันตีขโมยเงินได้แบบนี้นะเสียงดังชิ่งนะแล้วมีเหรียญเด้งเข้าตัวโอ้โหแค่ฟังเสียงก็รู้สึกได้ถึงความร่ำรวยแล้วนะฮะเมื่อกี้ครั้งแรกหลายคนอาจจะได้ยินไม่ถนัดเรามาฟังอีกครั้งนึงนะฮะชิ่งบอกเลยว่าได้ยินทั้งเกมนะเสียงนี้นะโอ้โหฟินมากๆจินาดาเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เป็นออโต้แคสนะฮะลักษณะการใช้เนี่ยจะเหมือนสกิลไทบริงเกอร์ของกังก้าก็คือเราสามารถเปิดปิดได้แล้วถ้าเกิดเราเปิดไว้เนี่ยแล้วมันมีคูลดาวน์อยู่เนี่ยเราตีครั้งถัดไปปุ๊บก็จะติดชิงเลยนะฮะทำเดเมจโบนัสและขโมยเงินมาถ้าเป้าหมายเป็นฮีโร่นะครับไอจินาดาเนี่ยก็สามารถใช้ใส่ครีตได้เช่นกันนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ขโมยเงินแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นกดใส่ฮีโร่ก็คุ้มกว่านะครับเพราะว่าเงินฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะลดมาเพิ่มให้เราเลยนะครับชิงมาอีกแล้วนิชาครับใช้จินาดะตีเอมเบอร์สปิริตแบบรัวๆและด้วยเดเมจโบนัสที่มันเยอะเหมือนกันน่ะก็ทำให้เอมเบอร์เลือดลดไปเยอะเหมือนกันกับสกิล2ของมัลติฮันเตอร์นี้นะครับยังไม่จบจิ้งมาอีกนะคือนี่ยังพึ่งเวล1นะนี่พึ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับจินาดะเลเวล1เนี่ยถือว่ายังอ่อนอยู่เพราะว่าคูลดาวน์ค่อนข้างนานคูลดาวน์ถึง12วิแล้วก็ขโมยเงินนิดเดียวนะครับตอนนี้เลเวล3เนี่ยนี่ครับนิชาก็เลยอัพสกิลชูริเคนทอสนำมาก่อน2แต้มเนี่ยชูริเคนทอสกำลังคุ้มเลยครับเดเมจ120ปาดาวกระจายได้รัวๆครับสกิล1ชูริเคนทอสครับนี่เลยนะปาดาวกระจายใส่หัวเป้าหมายทำเดเมจและมีสตันนิดหน่อยนี่ครับปาแบบรัวๆนะสกิล1แผ่นนี้เนี่ยบาวตี้ฮันเตอร์เนี่ยมันเน้นรัวไม่ได้เน้นแรงแล้วนะฮะนี่ครับปาแบบไม่หยุดเอมเบอร์จะตายแล้วนะฮะนิชาออกบัตเทิลมาดีเจนมานาเพื่อการปาดาวอย่างต่อเนื่องและการปาดาวเนี่ยมินิสตันของมันก็ยอดเยี่ยมมากเพราะว่ามันหยุดวาร์ปได้นะครับเจอบาวตี้ฮันเตอร์วิ่งไล่เนี่ยไม่สามารถวาร์ปหนีได้นะครับโดนปาดาวหยุดเลยนะรวมถึงสกิลยืนไล่ต่างๆเนี่ยอย่างเช่นแบล็คโฮอินิกมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะจะพูดว่าหลุมดำโดนดาวกระจายหยุดได้นี่มันดูฟังดูแปลกประหลาดมากแต่ก็ใช่นะครับชูริเคนทอสสามารถหยุดแบล็คโฮได้นะครับ คือตอนนี้เนี่ยนิชาครับกดดาวแบบไม่หยุดเลยนะเอมเบอร์สปิริตครับเปิดโล่ไฟวิ่งไถเข้ามานิชาวิ่งเข้าป้อมมาเลือดเริ่มน้อยแต่ก็มีวายวิ่งไล่ไปจินดาอัดและปาดาวอัดอีกโอ้โหไอเอมเบอร์ครับอย่างเจ็บเลยนะฮีโร่มิดทั้ง2ตัวตอนนี้แลกเลือดกันอย่างเมามันนิชาครับได้ครีมายืนล้านในป้อมชิวๆไปพักหนึ่งนะเอมเบอร์ก็กดสกิล2ต่อเลือดเราแต่บาวตี้ครับก็จะวิ่งไปปาดาวคืนนะเอมเบอร์วิ่งหนีไปแล้วครับไปแย่งรูน3นาทีฝั่งของทีมเรเดียนนิชาบอกไม่เป็นไรนะปล่อยไปก่อนได้ครีมในป้อมแบบชิวๆแบบนี้เล็งล้านครีไปก่อนนะฮะสกอร์ครีขึ้นนำไปเยอะเลยเลเวล4แล้วด้วยนะอัพจินาดะตามมาแล้วตอนนี้จินาดะเนี่ยเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีการวิ่งออกขวายาวๆนะฮะไปแย่งบาวตี้ลูนคืนครับเอมเบอร์สปิริตวิ่งตามไม่ทันละบาวตี้ฮันเตอร์นิชาครับวิ่งขึ้นมายังมีลูนอยู่เลยก็เลยเอาบัตเทิลตัวเองมาเก็บบาวตี้ลูนฝั่งตรงข้ามได้นะฮะแล้วก็มีการซื้อยาเลือดฮิลลิ่งซับมาเติมเลือดตัวเองด้วยนะครับบาวตี้ฮันเตอร์เนี่ยก็ไม่มีความสามารถในการเติมเลือดเลยนอกจากไอเทมนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยพวกของดีเจเนี่ยก็จำเป็นนะถ้าเกมไหนเล่นเป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็แนะนำออกทรานคิวบูสต์เลยเพราะว่ามันช่วยรีเจนเลือดดีมากนะครับทางนี้ครับดูครับสกิล1ชูริเคนทอสอัดกับจินาดะตีเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะบาวตี้ฮันเตอร์ครับเปิดเฟรมการสู้มานิชาเดินพยายามจะดีนายคลิปแล้วก็ตีต่อเนื่องด้วยจินาดะครับโคตรเจ็บครับแล้วเฟรมการเนี่ยเจอชูริเคนทอสรัวๆคือโล่ไฟหมดเลยนะฮะเผาคลิปไม่ได้ครับชูริเคนทอสต่ออีกครับเอมเบอร์ครับกดเมจิกสติ๊กรับเลยนะ
นิชาวิ่งตามเอมเบอร์มาจะเก็บรูนใช่ไหมอานี่จัดดาวให้1ลูกโอ้โหเอมเบอร์ครับเปิดขวดรีเลือดขึ้นมาทางนิชาก็วิ่งขึ้นไปเก็บรูนด้านบนบ้างนะฮะแบ่งกันไปคนละรูนเก็บรูนใส่ขวดรีเลือดมาเหมือนกันครับแล้ววิ่งกลับมาด้วยจินดาแต้มที่3จะฟาดเข้าให้เปรี้ยงเข้าไปโคตรแรงเดเมจโบนัสตอนนี้เป็น140แล้วนะครับแล้วคูดาวแค่6วิขโมยตังได้รัวๆครับจิ้มขโมยตังต่อครับเอมเบอร์จะตายให้ได้แล้วครับตอนนี้เลือดเหลือน้อยมากๆครับเอมเบอร์สปีดิตเลือดน้อยไม่ยอมไปรีเจนนิชาครับวิ่งทะลุครีมมาเลยนะฮะบาวตี้ฮันเตอร์ครับทะลุครีมมาปาดาวใส่เอมเบอร์ไปอีกครั้งนึงโอ้โหคืออาร์เมอร์มันเยอะนะบาวตี้ฮันเตอร์เนี่ยต้นเกมมันสดเก่งนะครับอาร์เมอร์9อ่ะ9แบบพื้นฐานเลยอ่ะเอมเบอร์เปิดโล่ไฟวิ่งเข้ามาครับทางนี้นิชาครับปาดาวลาดคลิปจินดาอัดเอมเบอร์ครับเอมเบอร์เกือบตายครับแต่เอมเบอร์ครับไม่ยอมหนีครับเลือดน้อยๆเจอปาดาวแล้ววิ่งตามมาอัดด้วยจินดาโซโล่คิวไปแล้วนะจิ้มขโมยตังรัวๆแถมได้เดเมจโคตรแรงนะโอ้โซโล่คิวไปแบบนี้อย่างรวยนะครับนิชาบาวตี้ฮันเตอร์เลเวล6ไปเลยและนิชาครับวิ่งออกจากเลนมาด้านบนมากดอันติใส่เดธโปรเฟตไปเลยนะแทร็กนะครับจะทำให้เราเนี่ยเห็นเป้าหมายตลอดและเราจะวิ่งเร็วขึ้นและตีติดคลีตลอดเวลาเราตีเป้าหมายที่ติดแทร็กอยู่ด้วยนะครับเช่นแบบนี้ครับเปรี้ยงเข้าไปครับเนี่ยมันจะติดคลีเลยเห็นปะ290เมื่อกี้นะแล้วปาดาวใส่อาคามิแล้วกดแทร็กใส่ไปอีกสกิลแทร็กเนี่ยคูลดาวน้อยมากๆครับเราสามารถแจกแทร็กให้กับฮีโร่ทุกตัวฝั่งตรงข้ามได้เลยนะแล้วเวลาฮีโร่ฝั่งตรงข้ามที่ติดแทร็กอยู่ตายเนี่ยเราจะได้เงินแบบเงินเยอะขึ้นเป็นโบนัสเลยด้วยรวมถึงเพื่อนเราที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะได้เงินโบนัสเช่นกันนะครับก็ถือเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆนะครับเทคนิคการใช้คือเจอฮีโร่กดใส่ไปเลยนะมีประโยชน์สุดๆไปเลยนะทางนี้บาวตี้ฮันเตอร์ครับวิ่งกลับมาเลนกลางนะมาเจาะแจ๊คลีนนิดหน่อยเอมเบอร์เลือดเต็มจะมาสดกับเราแต่นี่ต้องเจอจินดาอัพเต็มหน่อยนะคูดาว3วิครับนิชาวิ่งไล่มาครับขอสักทีนึงมาขอสักทีเปรี้ยงขโมยตังมาแล้วคลีแบบเจ็บๆนะเอมเบอร์ลดเป็น1ใน3เอายังไม่หนีใช่มั้ยอีกทีนึงแล้วกันอีก1ใน3นะเอมเบอร์นี่อย่างจุกเลยนะแล้วปาดาวใส่คลีปชิ่งไปหาเอมเบอร์ด้วยเอมเบอร์ต้องกดอันติหลบเลยนะครับโอ้โหนิชาครับไล่เอมเบอร์แบบสุดๆนะฮะสกิลแทร็กเนี่ยจะมีกิมมิกเล็กน้อยคือชูริเคนทอสอ่ะมันจะชิ่งไปหาศัตรูที่ติดแทร็กในบริเวณนั้นน่ะทั้งหมดได้ตัวละครั้งนะครับสมมุติเราแทร็กใส่ฮีโร่ไว้อ่ะแล้วปาดากระจายใส่คลิปอ่ะมันจะชิ่งไปหาฮีโร่ด้วยถ้าเราแทร็กไว้ 2-3 ตัวอยู่ใกล้ๆกันน่ะดาวกระจาย1ครั้งจะชิ่งโดนทุกตัวแบบไปตัวละทีตัวละทีเลยนะครับตอนนี้นิชาครับเลือดหมดนะฮะก็เลยวาร์ปกลับบ้านมาเติมขวดซะหน่อยแล้วก็ได้เฟดบูสต์มาแล้วด้วยนะเร่งความเร็วในการเดินและบวกเดเมจบวกอาร์เมอร์ขึ้นไปตรงนี้กลับมาเลนกลางครับมาจิ้มจินดาขโมยตังเอมเบอร์สปิริตแบบไม่หยุดนะฮะเน็ตเวิร์ธของบาวตี้เนี่ยก็เยอะกว่าเอมเบอร์ถึง500นะฮะเพราะทุกครั้งที่เราจิ้มขโมยตังเนี่ยเน็ตเวิร์ธเขาจะลดลงและเน็ตเวิร์ธเราก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะโดนเดธโปรเฟตกับเอมเบอร์ครับวิ่งไล่ครับนิชาครับหันกลับไปครับแล้วเปิดฟรีไฟมาแต่โอ้โดนเวฟตายนะโดนสกิล1เดธโปรเฟตตายกดเมจิกวอนไม่ทันนะโยนไป1ดอกบาวตี้ฮันเตอร์นิชาครับหาเป้าหมายในการขโมยเงินต่อนะฮะวาร์ปมาเลนกลางใหม่เลยเอมเบอร์สปิริตยังอยู่ครับอ่ะมาถึงกดแทร็กวิ่งเร็วมากเห็นป่ะคือกดเฟดบูสต์บวกกับความเร็วที่ได้จากแทร็กเนี่ยวิ่งติดเทอร์โบเลยนะครับเวลาวิ่งเข้าใส่คนน่ะเดธโปรเฟตเปิดอันติเฉยเลยครับเขาจะเอาป้อมเราแล้วทางนี้นิชาครับใส่แทร็กฮีโร่2ตัวครับวิ่งหนีออกมาแป๊บนึงและนี่เลยครับเดี๋ยวดูการปาดาวชิ่งได้เลยนะเดธโปรเฟตครับเอาผีมาตีป้อมนี่กดอมตะป้อมเลยครับบาวตี้ฮันเตอร์ครับแทร็กแล้วนี่ปาดาวกระจายใส่คลิปชิ่งไปโดนเดธโปรเฟตทีนึงแล้วชิ่งมาหาเอมเบอร์นะฮะก็คือชัดเจนนะกับการที่ใช้ชูริเคนทอสนะปาจินดาต่อครับเอมเบอร์ครับพุ่งหนีไปเลยนะดาวกระจายชิ่งกลับมาหาเดธโปรเฟตด้วยแล้วสับจินดาไปเดธโปรเฟตเกือบตายนะมีไลออนวิ่งมาอีกนิชาครับต้องถอยมาก่อนนะแทร็กใส่ไลออนด้วยแล้วปาดาวชิ่งชิ่งโอ้โหยังเจ็บไลออนกับเอมเบอร์นะโดนดาวไปคนละทีนะอันนี้ดาวเพิ่งแบบแต้มที่3เอง160เดเมจเองนะครับยังไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเน้นถี่นะนี่ครับติดแทร็กอีกแล้ววิ่งมาปาดาวอัดเอมเบอร์อีกโอ้โหแล้วดาวมันชิ่งไปลงไปหาไลออนด้วยนะเมื่อกี้เป็นฮีโร่ที่กระจายเดเมจเวทแบบใส่ฮีโร่เน้นๆทั้งไฟนะฮะและเป็นฮีโร่สายเวทที่แบบเราจะยืนห่างๆคอยปาดาวอย่างเดียวแล้วนี่ครับตอดเลือดเอมเบอร์จนมิลาน่ากระโดดเข้าไปเก็บได้อะคิดดูแล้วกันเอมเบอร์ตายไปเลยนะจากการตอดของนิชาเมื่อกี้นะเลยมีการวิ่งมาครับดีวอร์ดศัตรูในป่าด้วยนะแล้วก็อ้อมมาเจออาร์เคนรูนซึ่งโอ้โหเป็นรูนที่บ้าบอมากครับลดคูดาวไปอีกคูดาวมันก็น้อยอยู่แล้วนะ
เดินมาปาดาวใส่เดฟโฟเฟตและโดนไลออนเฮกไปช็อตนี้ไลออนเฮกหมดครับนิชาครับวิ่งกลับไปปาดาวใส่เข้าอีกแล้วเปิดอาร์เคนลูนโอ้โหคูลดาวน์เหลือเท่าไหร่เนี่ยคูลดาวน์เหลือ 3.5 วีครับปาดาวใส่ครีปซิ่งไปโดนไลออนอีกโอ้โหต่อเลือด2ตัวตอนนี้ลดไปครึ่งหลอดแล้วนะยังไม่จบนี่ปาดาวใส่ครีปอีกได้ลาสครีปนะฮะใช้ลาสครีปได้นะอย่าลืมทางนี้เอมเบอร์นะโดนแทร็กไปด้วยแล้วนะปาดาวใส่ครีปชิงชิงชิงโคตรปวดปาดาวชิงชิงไก่มากเห็นป่ะคืนเนี่ยระยะประมาณเนี้ยประมาณ 1,000 อ่ะก็ชิงถึงนะครับถ้าเกิดแทร็กไว้นะยังคงปาดาวแบบไม่หยุดนะเอมเบอร์ครับโดนดาวแบบหัวกระตุกแบบไม่หยุดเลยและป้อมเลนกลางครับก็โดนรถถังตีแล้วนะเป็นการไล่ฮีโร่ออกไปนะด้วยเดเมจจากดาวกระจายทางนี้ทีมเรเดียนครับมีการกดสโมกกันมาหลายตัวจะบุกป่าอะคาเมดอะคาเมดฟาร์มสแต็กอยู่หูมาทำมาแมนครับดูเงินครับดูเงินเน็ตเวิร์ดโคตรนำครับและสโมกมาเจอมาวิ่งมารับสโมกบอลเทนเตอร์ครับวิ่งมาตีด้วยจินดาและปาดาวอัดเข้าไปและตีจินดาอัดอีกทีนึงมาจะตายแล้วครับบอลตี้ฮันเตอร์ครับไปไล่อะคาเมดต่อหันมาปาดาวใส่มาสไตล์ไปเลยนะได้เงินโบนัสโคตรเยอะนะมาทำมาแมนไฟเมื่อกี้อย่างรวยนะเนี่ยได้เงินมา587นะค่ามาตัวเดียวส่วนอะคาเมดเนี่ยได้ไป2ตัวดับเบิลคิวไปเลยนะเอ้าอะไรวะเนี่ยอะคาเมดกำไรหนักกว่าเดิมอีกนี่คือการสโมกมาแจกเงินอะคาเมดหรืออย่างไรและเลเวล10ตอนนี้ก็อัพสกิล3มาแล้วสกิล Shadow Walk นะฮะก็จะเป็นสกิลที่ทำให้เราหายตัวได้นั่นเองเป็นอีก1สกิลที่ Bounty Hunter ใช้บ่อยมากๆเป็นเอกลักษณ์ของฮีโร่ตัวนี้เลยกับคลิงเนี่ยจะเป็นฮีโร่2ตัวที่มีสกิลในการกดหายตัวนะครับไอ้ Shadow Walk เนี่ยก็จะมีความพิเศษก็คือมันจะสามารถสโลว์ศัตรูได้ด้วยเวลาเราโจมตีศัตรูออกมาจากการหายตัวนะครับก็คือนึกภาพว่าเราหายตัวอยู่ใช่ไหมแล้วเดินไปแอบหลังใครแล้วตีทีนึงอ่ะก็จะติดสโลว์นะครับนี่ครับแบบนี้ตัวอย่างเดดโปรเฟตนะครับตีครีปเลนอยู่ครับเอ้ยไม่ใช่ตีครีปป่าอยู่นะบาวตี้ฮันเตอร์ครับมายืนซุ่มรอแป๊บนึงรอเพื่อนมาครับแต่ไม่มีเพื่อนมาเลยนะตีขโมยตังค์ได้เอาเพื่อนว้ามาแล้วเพื่อนว้ามาแล้วและนี่ครับเปิดแทร็กใส่ก่อนครับเปิดแทร็กใส่ก่อนแล้วชูริเคนใส่ครีปชิ่งไปหาเดฟโฟเฟตแล้วล็อกหลบหอกมาแล้ววิ่งมาจิ้มเดฟโฟเฟตทีนึงติดครีปไป400นะปาดาวต่อเนื่องครับเดฟโฟเฟตเลือดเริ่มล้นแล้วครับทางนิชาวิ่งตามมาครับโดนมาฟาดโล่เด้งออกไปไล่เดฟโฟเฟตไม่ทันแต่เดฟโฟเฟตครับเจอแอร์โล่สตันไว้นิชาวิ่งเข้ามาเรียบร้อยครับเติมเดเมจด้วยดาวกระจายได้คิวพอดีเลยนะโอ้โหไม่ได้เห็นตบสโลแต่ว่าก็วิ่งออกมาแล้วก็ปาดาวรัวๆนะทางนี้มาครับสไตล์มิลานานิชาวิ่งมาหายตัวมาครับแล้วตีเนี่ยติดสโลแล้วทางนี้มาครับวิ่งหนีนิชาเอาอิงสเวลเดินมาตัน2ตัวครับแล้วปาดาวไม่อยู่เลยครับมาโดนแอโร่ด้วยตายครับแล้วเฉาะจินดาใส่เอมเบอร์โคตรเจ็บเอมเบอร์โดนแทงอยู่จะไปไหนล่ะดาวครับดาวลอยตามครับเปี้ยงเข้าไปเกือบตายเอมเบอร์ใช้เลมเน้นหมดตัวครับและนิชาครับเปิดเฟดบูทเร่งความเร็ววิ่งโคตรเร็วเอมเบอร์เสียเลมเน้นอีกช้านึงพุ่งขึ้นบ้านไปนะโอ้โหเมื่อกี้ติดเทอร์โบจัดๆเพราะได้อิงสเวลบวกความเร็วในการเดินเข้าไปอีกและดูความป่วนครับนี่ฮะหายตัววิ่งทะลุครีปเลนมาดักเดดโฟเฟตต่อครับซูมอยู่ข้างหลังครับเปิดแทร็กแล้วตีสโลครับชาโดว์วอล์กตีครับเดดโฟเฟตครับเจอขโมยตังไป1ทีและนิชาครับมาป่วนไม่ให้เขาสแต็กครีปครับปาดาวใส่เดดโฟเฟตเกือบตายโอ้โหแล้วก็หายตัววิ่งหนีออกมาครับนี่แหละคือแบบซิกเนเจอร์ของบอนตี้ฮันเตอร์เลยครับคือการหายตัวเดินไล่เฉาะก้นศัตรูนะโอ้โหมันปั่นปวดมากนะอยู่ดีๆโดนเฉาะอยู่ดีๆโดนเฉาะอะไรเงี้ยแล้วถ้ามีเพื่อนมาด้วยนะก็คือโดนลุมฆ่าไปเลยนะถ้าโดนบาวตี้หายตัวแล้วก็วิ่งตามนะแล้วก็ถ้าเขากดแทร็กใส่แล้วเนี่ยก็จะไอ้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะรวยเละเทะทั้งทีมเลยแต่ปรากฏว่าเกมนี้ครับสงสัยมาทำบ้าแมนเนี่ยจะได้ฟาร์มสแต็กครีปเยอะไปหน่อยเน็ตเวิร์ดของอาคาเมดเนี่ยทะลุไปเป็น14,000แล้วนะBounty Hunter เนี่ยรวยที่สุดในทีมก็จริงแต่ว่า 5,900 เองนะอะคาเมดตอนนี้เนี่ยเท่ากับ Bounty แบบเกือบคูณ3อ่ะซึ่งบ้าบอมากนะอะคาเมดมันฮีโร่บ้าบออะไรเนี่ยทำไมมันเงินเร่งได้ขนาดนั้น มันคูณเยอะเกินไปป่ะเนี่ยคือ3ตัวบนบวกกันนี่ประมาณอะคาเมดพอดีเลยตัวเดียว15นาทีผ่านไปครับอะคาเมดบอกกูเข้าสู่ช่วงเลทเกมแล้วนะทีมเรเดียนยังอยู่ต้นเกมอยู่เลยทางทีมเรเดียนครับมีการสโมกหาคนแต่ว่าพอหาใครไม่เจอเนี่ยมัทมาแมนครับก็โผล่ตัวมาฟันครีปป่าเพื่อฟาร์มนิดนึงนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะออกคาถาฟ้าเป็นไอเทมชิ้นแรกซึ่งก็ขาดส่วนผสมอีก2ชิ้นก็จะใช้เวลาอีกแป๊บหนึ่งนะนี่ครับก็วิ่งเข้าหาครีปเลนเลยฟาร์มเร่งคาถาฟ้าขึ้นมานะครับคาถาฟ้าบาวตี้ฮันเตอร์เนี่ยได้มาแล้วเนี่ยก็จะยิ่งมันขึ้นไปอีกนะเป็นไอเทมแบบสายความสนุกล้วนฟาร์มครีปเลนยาวๆครับจนตัวนี้ได้คาถาฟ้ามาแล้วครับเปิดแทร็กเซเดโพเฟตครับแล้ววิ่งไล่มาปาดาว
ชิงดาวติดจินดาได้ครับแล้วตบเข้ามาอีกก็ติดจินดาด้วยครับขโมยเงิน2รอบติดกันและจะวาร์ปต่อหน้าบาวตี้ไม่ได้ครับโดนชูริเคนหยุดวาร์ปเดดโพเฟตตายไปเลยครับคาถาฟ้าบาวตี้ฮันเตอร์ครับทำให้ชูริเคนทอนเนี่ยติดจินดาได้นะครับก็คือดาวกระจายเนี่ยมีโบนัสเดเมจ220และขโมยเงินได้นะครับถามว่าทำไม220เพราะว่ามีทาเลนต์เวล10ที่มันบวกจินดาเดเมจขึ้นมานะครับจาก180เนี่ยก็เลยกลายเป็น220นั่นเองทำให้ตอนนี้เนี่ยดาวกระจายเนี่ยมันโคตรปั่นป่วนนะครับวิ่งมาครับคือตบธรรมดาก็ขโมยเงินได้ดาวกระจายก็ขโมยเงินได้ขโมยเงินได้จากหลายช่องทางด้วยกันนะแล้วก็ทำให้ดาวกระจายเนี่ยได้ไกลขึ้นด้วยนะครับสำหรับไอ้คาถาฟ้าอาคานิมเซปเตอร์นะครับอาคามิดครับยืนฟาร์มป่าอยู่นี่ติดแทร็กอยู่ก็เลยเห็นแล้วก็ใส่แทร็กซ้ำเข้าไปครับและปลาดาวใส่ครีปชิ่งไปหาอาคามิดแล้วก็ได้เงินมานะครับคือปลาชูริเคนทอสทุกครั้งเนี่ยจะได้เงินทุกครั้งเลยนะครับหลังจากมีคณาฟ้านะเนี่ยแล้วถ้าแทร็กอยู่เนี่ยก็จะได้หลายตัวด้วยนะเนี่ยดาวกระจายครับโดนมาครับก็ได้เงินมาอีกนะคือตอนนี้เนี่ยเป็นแหล่งอินคัมแหล่งที่3นะแทร็กแหล่งที่1จินดาแหล่งที่2ชูริเคนทอสแหล่งที่3นะเป็นไงโอ้โหเก็บเงิน3แหล่งรวยแน่นอนนะฮะตัวนี้คนเราเนี่ยคนจะมีรายได้หลายแหล่งนะไม่ใช่นี่ไม่ใช่เพจการเงินนะฮะบาวตี้ฮันเตอร์ครับติดแทร็กศัตรูทุกตัวที่เห็นหน้าครับเป็นเทคนิคการเล่นพื้นฐานของฮีโร่ตัวนี้เลยนะแทร็กไปรัวๆไม่ต้องหยุดครับและนี่ครับวิ่งเข้ามากลางวงครับคอมโบอิงสเวลหายตัวมาตันไลออนตายไปเลยนะคอมโบนี้โคตรดีนะแต่ทางนี้บาวตี้ฮันเตอร์ครับก็ติดอยู่กลางอันติมาสเหมือนกันและโดนเอมเบอร์สปิริตชาร์จเข้ามาเผาตายครับทีมได้ครับด้วยการเงินที่นำกว่าและเรเดียนของอาคามิดไล่ยับมาอีกทางนี้บีดมาสเตอร์ครับได้อิงสเวลไพมอลรอสตันเอมเบอร์และนิชาบายแบ็กมาครับบายแบ็กมาปาดาวใส่เอมเบอร์ขโมยตังค่าเอมเบอร์ไปเลยแล้วดาวชิงต่อได้ตังหลายต่อครับทางนี้ชูริเคนคูดามาแล้วครับโดนตันแป๊บเดียวชิวๆแต่โดนใบ้นี่นานหน่อยวิ่งไล่ตามมาต่อได้มูฟสปีดที่สูงมากปาดาวชิงชิงขโมยตัง2ต่ออาคามิดโอ้โหอาคามิดมันดูแบบฆ่ายากมากอะแต่นิชาครับยังคงปาดาวต่อเนื่องครับปาดาวไม่หยุดครับอาคามิดดีเจนเลือดสู้นะครับปาดาวใส่คลิปชิงไปชิงไปเก็บตังแท็กใส่ฮีโร่อีกตัวเอาฮีโร่3ตัวโดนแท็กหมดแล้วอาคามิดวิ่งไล่บาวตี้มาครับปาดาวชิง1ชิง2ฆ่าไม่ได้นะบาวตี้ฮันเตอร์เดินหนีแหลกแต่ว่าได้ตังมาเยอะเลยนะจากช่วงเมื่อกี้นะเพราะเราปาดาวไม่หยุดนั่นเอง20นาทีผ่านไปมาดูเน็ตเวิร์ดกันตอนนี้อาคามิดครับเน็ตเวิร์ด 20,000 กว่าแล้วครับ GPM 1,000 กว่าบาวตี้ฮันเตอร์เนี่ยแค่ 8,500 เองนะไม่ถึงครึ่งของอาคามิดด้วยซ้ำนะฮะสรุปก็คือได้ผลแล้วนะว่าแข่งกันฟาร์มใครชนะอาคามิดชนะไงนะมันจะไปเหลือเหรอแล้วทางนี้ครับทีมได้ครับเข้าโรยชายไปแล้วครับมิลาน่ายิงแอโร่มา2แมปโดนอาคามิดบาวตี้ฮันเตอร์จะเดินมาดูด้วยครับเจอขังแต่ว่าล็อกหลบหอกได้ครับนิชาทางนี้เอาแต่โดนไลออนตันเอมเบอร์พุ่งเข้ามาชาร์จต่อบาวตี้รอบนี้ไม่ได้เล่นเลยครับเจอไลออนฉีดตายนานด้วยเพราะพึ่งบายแบ็กมามิลาน่าก็ตายไปอีกตัวนะทีมได้จังหวะนี้มันโหดเกินไปอาคามิดเก็บเอจิตไปแล้วด้วยนะครับทีมเรเดียนสู้ไม่ได้เลยนะครับดูเงินเมดูซ่าดิเมดูซ่ามีแค่ยาฉากกับดราก้อนแลนด์เนี่ยแต่อาคามิดเนี่ยมีเรเดียนแอสซัลคูราสฮาร์ดอาร์มเลต4ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้มาทัมเบอร์แมนอาคามิดครับมายืนตีป้อมเทียร์3คนเดียวเมดูซ่าครับมายืนยิงธนูใส่อาคามิดแต่อาคามิดคือไม่สนใจเลยนะธนูเมดูซ่าเนี่ยไม่สกิดเลยนะอาคามิดตีป้อมเทียร์3คนเดียวจนแตกไปแล้วนะแล้วก็ตีบาแดกต่อด้วยแล้วก็นี่ครับอันติมาพอดีเปิดอันติอลีเลือดครับเมดูซ่ายืนยิงรัวๆแต่ดูอาคามิดดิโคตรเมินอ่ะนี่คือที่สุดแห่งการเมินนะไม่สนใจเมดูซ่าอะไรเลยนะเมดูซ่าก็ยิงไปนะยังคงใช้ความพยายามนะแต่ว่าบาแดกแตกไปแล้วทั้งเลนจากฝีมือของอาคามิดมาทำบ้าแมนนั่นเองบาวตี้ฮันเตอร์นิชาของเราเกิดมาครับก็พยายามมาวิ่งแทร็กฮีโร่ต่อและสังเกตว่าเขาพยายามวิ่งลึกเข้าไปเพื่อแทร็กไลออนให้ได้นะครับการแทร็กซัพพอร์ตได้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะเราจะรู้ตำแหน่งซัพพอร์ตตลอดเวลาแต่ว่านี่ครับโดนมาบลิงก์มาเปิดวงใส่อีกแล้วครับนิชาครับต้องหนีออกมาครับแต่สังเกตว่ารอบนี้เนี่ยนิชายืนหายตัวแทงได้ค่อนข้างถึกเลยเพราะว่าเขามีอาการิมชาร์ดมาแล้วนั่นเองครับอาการิมชาร์ดเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รับการลดเดเมจ 35% ตอนที่เราหายตัวอยู่นะครับซึ่งแบบมันดีมากนะมันถึกมากนะครับและถ้าเราโจมตีฮีโร่ตอนหายตัวเนี่ยเราจะสตันเขาได้ด้วยนะครับตอนนี้อาคามิดเนี่ยตีมิลาน่าตายไปแล้วบาแดกแตกไป2เลนนะครับเอมเบอร์เข้ามาใหม่บาวตี้ฮันเตอร์ครับสแปมดาวกระจายยับเลยครับและหายตัวมาครับเดี๋ยวเราดูการแบดกันนะตอนนี้เขาหายตัวอยู่ใช่ไหมตีอาคามิดติดสตันไปเลยนะเมื่อกี้เห็นใช่ไหมอาคามิดติดสตันแล้วโดนธนูต่ออีกนะบาวตี้ฮันเตอร์ครับเดินมาแท็กฮีโร่ครับปาดาวไปอีกชิ่งไป1ชิ่งไปข้างบนด้วยโดนมาด้วย และนี่ครับนิชาครับหายตัววิ่งไล่มาครับ
ตีสตันใส่มาครับแล้วดาวกระจายอัดไปชิ่งไปหาอะคาเมดอะคาเมดเกือบตายครับบาวตี้ฮันเตอร์ครับวิ่งตามมาอีกโดนมาดันกลับไปด้วยหอกครับแต่ปลาดาวใส่ครีปชิ่งไปหาอะคาเมดอะคาเมดตายนะบาวตี้ฮันเตอร์ครับแท็กใส่ได้โปรเฟตปลาดาวใส่ครีปชิ่งไปอะคาเมดเกิดมาชีวิต2บาวตี้ฮันเตอร์นะทำไงโดนใบ้นะเอาใบ้เสร็จปลาดาวต่อชิ่งไปหามารัวๆมานี่ต้องบลิงหลบดาวเลยนะทีมดายก็ต้องถอยไปแล้วนะครับเจอบาวตี้ปลาดาวไม่หยุดแต่ก็ได้บาแดกไป2เลนตั้งแต่นาทีที่20กว่าๆโอ้โหมันจะชนะได้ยังไงนะเกมแบบนี้นะครับและนี่เลยนะฮะความสามารถในการเดิน2แมปของบาวตี้ฮันเตอร์ที่หายตัวได้ครับวิ่งมาเจออะคาเมดและแทร็กไว้เลยครับอะคาเมดโดนแทร็กแล้วครับและปลาดาวตอดครับเพื่อนทั้งทีมวิ่งตามมาอะคาเมดไม่กลับโดนไพรโมรอครับและอิงสเวลเข้ามาครับสตันเชนต่ออะคาเมดตายไปเลยโดนรุม 4-5 ตัวรุม1เลยนะฮะไลออนพยายามมาช่วยก็โดนปลาดาวต่อทีนาดาติดครึ่งหลอดเรียบร้อยครับตายไป2ตัวนะชูริเคนทอสตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรแรงแรงแบบพีคจัดๆเลยนะเดเมจสกิล250บวกจินาดา220เป็น470เดเมจนะแล้วบวกไอเทมครีปป่าเนเธอร์ชอยอีก 8%ไอเทมครีปป่าชิ้นนี้เนี่ยนิชาใช้ทั้งเกมเลยนะเพราะเป็นไอเทมครีปป่าชิ้นเดียวในเกมที่มันสามารถบวกไอเดเมจเวทได้แรงที่สุดนะก็คือ 8% นะโอ้โหอย่างคุ้มนะฮะแล้วทาเลนต์บวกจินาดะบวกรวมกันเนี่ยคือกลายเป็นว่าทำเดเมจได้ประมาณ500อ่ะทุกๆ5วิอ่ะโอ้โหอย่างบ้าบอนะแล้วหลายตัวด้วยนะชิ่งด้วยนะนี่ครับทีมได้ครับบวกแบบไม่มีอะคาเมดครับนิชายืนตกมาตายไปเลยนะแล้วหันกลับไปปาดาวใส่ฮีโร่ต่อโดนผีเดโพเฟตกัดวิ่งหนีมาก่อนนะชาร์โดวอลครับอึดขึ้น 35% นะโดนเอมเบอร์สับไม่ตายเอมเบอร์ต้องไล่มาต่อแต่การเป็นเอมเบอร์ครับเจอบีทมาสเตอร์กับกิมโซเข้ามาลุมและเอมเบอร์โดนผีใบ้แปะครับตายครับเอมเบอร์ตายไปเลยนะทางนี้วิ่งกลับมาแท็กไลออนครับปลาดาวใส่ครีปชิ่งไปโดนไลออนไลออนลดไปครึ่งหลอดตายไปอีกตัวนึงนะโคตรเท่นะไฟนี้ครับบาวตี้ฮันเตอร์ครับรอดมาได้เพราะอาการิมชาร์ที่มันทำให้ถึกขึ้นนะครับโอ้โหทีมไว้ไปเลยนะได้อะคาเมดไป1ก่อนแล้วก็ได้อีก4ตัวตามมาทีมเรเดียนเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ว่ายังไงก็ตามอะคาเมดครับก็ยังโคตรรวยอยู่ดีนิชาวิ่งมาพร้อมขโมยเงินแบบยับๆนะฮะมีเป้าหมายคืออะคาเมดตัวเดียวแทร็กแล้วก็ปาดาวแล้วก็วิ่งเข้าไปด้วยความเร็วสูงเปิดเฟดบูทเฉาะเข้าไปทีนึงหันกลับไปปาดาวอีกรอบนึงอะคาเมดโดนขโมยเงินไปน่าจะเกือบร้อยนะฮะเมื่อกี้ตอนนี้รวยมากด้วยนะครับการเงินนี่ 3,600 กว่าแล้วนะครับนิชาครับจะเล่นบาวตี้ฮันเตอร์สายอัดสกิลเต็มที่เลยโดยการออกอ็อกเทอรีนคอต่อนะครับโอ้โหนี่เลยนะวิ่งขึ้นไปฟาร์มครีปเลนบนต่อเดินมาช็อปรับซื้อเอเธอร์เลนมาแล้วนะครับไอเทมบวกระยะได้นั่นเองทำให้เราสามารถแทร็กได้ไกลขึ้นชูริเคนทอสได้ไกลขึ้นนะเท่ากับว่าเราจะปลอดภัยขึ้นด้วยนะเพราะเรายืนห่างๆแล้วก็ปาดาวซัดดาวอย่างเดียวเลยนะฮะบาวตี้ฮันเตอร์เลเวล18แล้วนะครับได้แทร็กเลเวล3มาแต่ว่าบีทมาสเตอร์เพิ่งโดนเก็บไปทีมไดวิ่งเข้าบ้านอะคาเมดมาตีเทียร์4บีทมาสเตอร์ต้องบายแบ็คเลยครับตอนนี้นิชาครับเริ่มทำการแทร็กซัพพอร์ตแล้วครับไลออนโดนแทร็กเดโพเฟตโดนแทร็กนะครับสังเกตดาวกระจายมันกระจายหาซัพพอร์ตตลอดทำให้ไลออนกับเดโพเฟตเล่นไม่ได้ครับดูครับดาวชิ่งปับๆไลออนกับเดโพเฟตเกือบตายวิ่งหนีไปแล้วมาครับวิ่งหนีออกไปตามเพื่อนไม่ทันโดนเมดูซ่ายิงตายคาบ้านครับทีมเรเดียนครับกันบ้านไว้ได้ด้วย2บายแบ็คครับบีทมาสเตอร์บายแบ็คกริมสโตรกบายแบ็คไล่ทีมไดออกไปอีกครั้งนึงนะฮะกูยังเสียเปรียบเป็นหมื่นอยู่เลยครับBounty Hunter ตอนนี้เงินพอซื้อออคทารีนแล้วแต่ว่ายังไม่ซื้อครับเก็บเงินไว้เผื่อบายแบ็คด้วยนะเพราะว่าเกมมันเสียเปรียบมากเกินไปครับเมดูซ่าโดนเปิดใส่แบบยับเลย Bounty Hunter ครับยืนรอข้างนอกแล้วปาชูริเคนแต่ว่าช่วยเมดูซ่าไว้ไม่ได้ครับเมดูซ่าโดนรุมตายไปแล้วตาย1นาทีแบบไม่มีซื้อเกิดครับโอ้โหแล้วมันจะกันบ้านได้ยังไงครับเนี่ยอะคาเมดมาทำมาแมนครับวิ่งมาละบาวตี้ครับโดนมาบลิงมาเปิดวงขังแต่มาปาหอไม่โดนครับนิชาหลบหอได้อีกแล้วนะไม่รู้ว่าตั้งใจหลบหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนมามันจะวืดเองมากกว่าอะคาเมดครับโดนแอร์โร่ไปแล้วไพโมรอสตันต่อบาวตี้ปาดาวซัดมาและอะคาเมดครับยืนแทงป้อมไม่ไหวครับต้องวิ่งหนีออกไปครับแต่โดนกินสโตกเชื่อมไปด้วยโซบายทางนิชาครับวิ่งตามไปอีกอะคาเมดมันยังไม่ตายครับอะคาเมดวิ่งออกไปได้แล้วครับเป็นเอมเบอร์นะที่โดนใบ้อยู่ในบ้านและโดนดาวกระจายซัดไปนิดนึงเอมเบอร์ครับโดนแอโร่ต่อแล้ววิ่งมาสับครีปไป700กว่านะบาวตี้ฮันเตอร์ซัดเอมเบอร์ตายไปแล้วนะทีมไดครับไม่น่าเชื่อว่าตีบ้านไม่ได้นะอะคาเมดโดนหยุดนะอะคาเมดหันกลับมาจังหวะนี้ปาระเบิดขวดสตาร์ใส่นิชายืนแทงดีอยู่นะเลือด 2,200 นะมาบลิงมาปาหอกแต่ว่าเอ้ามาโดนดาวกระจายตายเฉยเลยนะเลือดน้อยไปหน่อยอิงสเวลมาระเบิดใส่อะคาเมดแอโร่มาสตันอะคาเมดได้ฆ่าอะคาเมดแล้วเดดโพรเฟตตัวสุดท้ายไล่มันต่อเลยเอ้าแทร็กใส่เรียบร้อยนะได้คิวไปอีกนะ
การเงินเด้งเพิ่มเป็น 5,000 กว่านะฮะได้คิวจากแทร็กโคตรหลายตัวนะนี่มันโบนัสเงินแบบรวยๆออกทารินคอมาเลยพร้อมกับเงินเหลืออยู่อีก 3,500 นะแล้วตอนนี้ครับได้ทาเลนต์สุดเทพแล้วครับบวกจินดะขโมยเงินอีก50นะครับทาเลนต์นี้แหละนะคือจุดพีคแห่งบาวตี้สายนี้นะครับทีนี้เนี่ยจินดาเนี่ยขโมยเงินได้ตัวละ86นะบวกมาจาก36เป็น86ดาวกระจาย1ครั้งโดนฮีโร่ส่งสำตัวเนี่ยก็ได้เงินเป็นหลักหลายๆร้อยได้แล้วนะจากทาเลนต์เวล20อันนี้นะครับทีมเรเดียนเพิ่งได้ป้อมเทียร์1มิดนิชาบาวตี้ฮันเตอร์ครับซื้อแบล็คคิงบาร์มาเลยครับเป็นไอเทมที่ทำให้สามารถคลุกวงในได้นะสามารถแบล็คคิงบาร์วิ่งไล่เฉาะหน้าคนได้เลยนะอย่างที่เห็นนะเกมนี้เวลาเราแทร็กคนเนี่ยมันติดครีตลอดต่อให้ไม่ได้มีของบวกเดเมจเลยอ่ะมันก็ครีแรงใช้ได้ครับเพราะว่าเดเมจมันมีโบนัสจากจินดาเข้าไปแล้วก็คูณเข้าไปอีกอ่ะก็ได้เดเมจใช้ได้เลยนะนี่นะแบล็คคิงบาร์มาแล้วครับน่ากลัวมากๆครับบาวตี้ฮันเตอร์มิดเกมนี้โดยชานเกิดเลยครับสังเกตการเงินนะตอนนี้ทีมดายครับโดนตามทันแล้วเรื่องเน็ตเวิร์คครับไลออนเดินมาเจอบาวตี้เนี่ย BKB ไล่ไลออนเลยสับไลออนตายไปเลยครับไลออนทำอะไรไม่ได้เลยเจอ BKB วิ่งไล่นะครับแล้วมีการมีแทร็กเนี่ยทำให้เราวิ่งทัน 100% น่ะยังไงก็ไม่หลุดอ่ะแล้วก็แทร็กใส่เอมเบอร์ไว้แล้วด้วยนะครับปาดาวหน่อยมา วิ่งเข้าไปเฉาะขโมยเงินปาดาวอีกได้เงินมา170เอมเบอร์ครับโดนอิงสเวลสตันแล้วก็แอโร่คอมโบต่อเมก้าคิวไปเลยนะครับสำหรับนิชานะคอมโบกันสวยมากนะฮะกริมสโตมิลาน่าเนี่ยเล่นกับบาวตี้ฮันเตอร์อย่างมันนะเป็นทีมเรเดียนครับที่วิ่งเข้าโรยชานครับบาวตี้ฮันเตอร์ยืนสับโรยชานถึงจะไม่ได้แรงมากแต่ว่ามีบีดมาสเตอร์มีออร่าบวกเทคสปีดและเมดูซ่าครับมาช่วยยืนยิงด้วยได้ฆ่าโรยชานไปเลยคือเวลาเราแทร็กแล้วได้คิวคืนแบบที่ไฟชนะเนี่ยจะทำให้ทีมรวยขึ้นทั้งทีมเลยไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะกลายเป็นว่าเมดูซ่าเนี่ยก็ฟื้นมาด้วยเพราะว่าน่าจะได้จากแทร็กไปพอสมควรอ่ะนี่ครับจะได้เป็นไอเทมเดเมจมังกี้คิงบาร์มาแล้วซึ่งสำคัญมากๆเวลาเจอกับอาร์เคมิสที่มันมีของเต็มตัวแบบนี้นะโอ้โหมันทำมาเน็ตเวิร์ด 28,000 ก็ยังรวยโดดอยู่ดีแต่ว่ามันก็เริ่มดรอปแล้วสำหรับอาร์เคมิสเพราะว่าของมันเต็มแล้วไงบาวตี้ฮันเตอร์ครับเงินก็ยังเร็วมากนะฮะจะขึ้นลิงเก้นต่อไปเลยเพราะว่ามันบล็อกสกิลไลออนได้บล็อกขวดยาอาร์เคมิสได้ด้วยนะครับทีมเรเดียนวิ่งขึ้นมารวมตัวกันตรงนี้อาร์เคมิสบลิงเปิดเฉยเลยครับมิลาน่าครับโดนสับ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 แต่ว่าเมดูซ่าเปิดสโตนเกตเซฟมิลาน่าเอาไว้ครับบาวตี้ฮันเตอร์ครับยังคงปาดาวใส่แนวหลังไม่อยู่เลยครับวิ่งตามมาหาเดโพเฟตสับครีเข้าไปแล้วแท็กอาร์เคมิสปาดาวชิ่งไปอาร์เคมิสโดนลุมตายไปแล้วนะบีดมาเตอร์ไพโมรอเมดูซ่ายืนยิงนะอาร์เคมิสตายเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนครับบาวตี้ฮันเตอร์วิ่งไล่สับเดโพเฟตรัวๆสับจนตายไปเลยครับฮิตสุดท้าย800นะและเอมเบอร์โดนแท็กไปก่อนตายพอดีแจกตังค์ไปดิการเงินไหลกลับมา2ไฟท์นำไปหมื่นกว่านะสำหรับทีมเรเดียนนะแต่ว่าโดนบาแดกแตกไป2เลนครับนิชาครับต้องวาร์ปกลับมาการบ้านก่อนเพราะว่าครีสเนี่ยเข้าบ้านไม่หยุดเลยนะฮะทางนี้ทีมดายครับดูเหมือนจะเริ่มรู้ตัวว่าสู้ยากแล้วนะครับเพราะอยู่ดีๆเมดูซ่ามันก็รวยขึ้นมาซะอย่างนั้นนะโหจุดแข็งแห่งไอ้บาวตี้ฮันเตอร์นะครับอยู่ดีๆก็รวยนะนิชาครับได้ลิงเก้นมาทั้งอันครับกันบ้านเลนกลางแบบชิวๆและเพื่อนครับนี่ฮะเมดูซ่าครับวิ่งเข้าเทียร์4เลยครับคือกะไม่ต้องให้ทีมดายเล่นเลยครับคัมแบ็กแบบอภิมหาคัมแบ็กภายใน10นาทีนะฮะตีป้อมเทียร์4แตกกันครับบีดมาสเตอร์ครับมีออร่าครับหูป้อมแตกอย่างไวครับทีมดายจะเกิดทันกันหรือไม่บาวตี้ฮันเตอร์ครับก็ดันเลนกลางมาแต่ด้วยคำที่มันเคลียร์ครีไม่ได้ครับลากครีมาเป็นฝูงเลยครับฝูงใหญ่ด้วยนะตรงนี้เมดูซ่าครับตีแอนเชียนครับและทีมดายต้องเปิดฟอร์ติฟายกันไว้ครับอะเคมิสยังเหลือเวลาเกิดอีก10วิเมดูซ่ายิงยับเลยครับเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยเอาฟอร์ดิฟายหมดแล้วไอ้ยิงต่อแอนเชียนครับลดไปครึ่งหลอดนะฮะบีดมาสเตอร์เข้าไปเอ้าแล้วไปโดนมาเปิดตายกัน2ตัวครับบีดมาสเตอร์ตาย1ครับมิลาน่าโดดออกมาได้ทางนี้ได้มาคืนครับบาวตี้ฮันเตอร์นิชาครับเดินมาถึงไฟพอดีครับเริ่มปฏิบัติการปาดาวนะบานใหญ่จะแตกให้ได้ครับแต่เมดูซ่าครับโดนอะเคมิสสตันนิดหน่อยครับไลออนมันตันนั่นเองบาวตี้ฮันเตอร์กด BKB ได้ไลออนไปแต่เมดูซ่าครับเสียจิ๊บไปแล้วนะนิชาครับไม่ได้ออกไอเทมเป็นสายตีด้วยพยายามตีบ้านแต่นิดเดียวจะแตกแล้วครับนิชาพยายามตีอยู่แต่โดนระเบิดขวดสตันครับและไลออนครับยืนตีนิชาครับตีอีกนิดเดียวป้าวุ้ดไม่แตกเหรอเนี่ยเลือดเหลือเท่าไหร่เนี่ยแอนเชียนเลือดเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือร้อยเดียวเองอะแล้วทางนี้บาวตี้ฮันเตอร์เขาบายแบ็กมากันบ้านเลยครับว่าเดี๋ยวบ้านแตกครับบอกเลยว่ายังตึงนะฮะเมื่อกี้ถ้าบาวตี้ฮันเตอร์เป็นสายตีสนิทเนี่ยคือเกมจบไปแล้วนะแต่พอเป็นสายเวทอย่างนี้เนี่ยก็เลยตีไม่แตกนั่นเองนะคือเดเมจมันขาดไปนิดเดียวนะทีมไดบุกกลับมาครับอะเคมิสบลิงมาตีเทียร์4นี่คือแข่งกันเองแล้วฮะบาวตี้ฮันเตอร์ครับ BKB ตีครับไลออนมาใช่ไหมขอตีหน่อยไลออนอีออนดิสเด้งเลยนะติดแทร็กใหม่ครับ
ไลออนครับวิ่งหนีออกไปครับแต่โดนแท็กอยู่ครับไพโมรอติดปุ๊บชูริเคนทอชิ่งลอยตามไปไลออนตาย90วิทีมได้ครับได้2บายแบ็คเลยครับบีทมาสเตอร์กิมสโตรกนะครับต้องบายแบ็คกลับมาเพื่อกันบ้านไว้ไม่ให้แตกนะโอ้โหเพื่อ MMR 30นะฮะทุกคนครับทุ่มทุกสิ่งแล้วฮะตอนนี้ในเกมนี้ทีมเรเดียนตอนนี้ก็ออมิดเกมมิ่งกลับมาเลยครับบาวตี้ฮันเตอร์หายตัวเข้ามาหลังป้อมครับเห็นมาแว๊บๆเปิดแทร็กใส่ชูริเคนอัดมาบลิงหนีไปเลยครับและอะเคมิสครับอยู่ดีๆก็วิ่งมาโผล่หน้าบ้านนิชาวาร์ปกลับมาเลยนะเฮ้ยมันโผล่มาแถวนี้ได้ยังไงครับมันจะมาแรดบ้านนะเพราะมันมีครีปอยู่ไงมันเลยตีได้ครับอะเคมิสหนีไปแล้วนะนิชาครับต้องมาเคลียร์รถถังก่อนนะรีบตีรถถังให้แตกครับถึงจะช้าหน่อยก็ตามแต่ว่าดีกว่าให้รถถังมันตอดป้อมเรานะอะเคมิสตอนนี้วิ่งหนีแหละครับฮีโร่ทีมเรเดียนครับไปล่าอะเคมิสกันอะเคมิสวาร์ปกลับไปแล้วนะโอ้โหไล่ไม่ทันนะครับโอ้แสบสุดๆเสียงบ้านแตกตลอดเวลาแล้วครับตอนนี้ความวุ่นวายก็เกิดขึ้นต่อเนื่องครับเมื่อมิลาน่าครับพยายามจะแก้วอร์ดบนเนินโดนมาสลิงมาเปิดใส่เลยนะครับมิลาน่าตายไปเลยนะแต่ว่าทีมไดเนี่ยตอนนี้ไฟแบบไม่มีไลออนครับทีมเรเดียนก็เลยไล่เข้าไปครับบาวตี้ฮันเตอร์ครับแทร็กแล้วก็ปาดาวไล่เอมเบอร์แบบไม่หยุดเดธโพรเฟตโดนตรึงไว้กับมาครับตายคู่เลยนะทางนี้บาวตี้ครับแท็กไว้2ตัวแล้วครับอาคามิกับเอมเบอร์ปาดาวชิง2เปี้ยงๆโอ้โหสวยงามอาคามิกครับโดนอิงสเวลจากร่างมือตัวเองวิ่งไล่ระเบิดสตันไปทางนี้บาวตี้ฮันเตอร์นิชาครับวิ่งไล่มาแล้วจะทันแล้วเดธโพรเฟตปลายแบ็คมาช่วยอาคามิกอาคามิกโดนปาดาวไม่หยุดเลยปาดาว2ทีด้วยครับทาเลนเวล25ดาว2ชาร์จโอ้โหนิชาครับตบแบดไปด้วยอาคานิมชาร์จอาคามิกยังไม่ตายอีกเหรอมันวิ่งหนีไปได้ปาดาวไปอีกรอบนึงก็ยังไม่ตายครับมันวิ่งหนีรีเจเลียทันครับ BKB วิ่งนำเข้าไปอิงสเวลจะระเบิดแต่ก็ไล่ไม่ทันอะคามิสอีกนะโอ้โหอะคามิสมันหนีไปจนได้ครับเป็นเดธโพรเฟตครับที่บินมาตรงนี้แต่ก็บินหนีไปได้อีกโอ้โหทางนี้นิชาครับวิ่งไล่ตีใครไม่ค่อยทันครับทีมได้ครับเดินโยกย้ายไปมาแล้วอยู่ดีๆอะคามิสกลับมาพร้อมเลือดเต็มโดนไลออนฉีดแต่นิชาครับกดชาโดว์วอล์กแทงแบบชิวๆนะลดเดเมจนั่นเองครับแล้วก็แท็กทิ้งไว้ก่อนวิ่งหนีออกมาด้วยนะฮะทีมเรเดียนครับได้1บายแบ็คจากเดธโพรเฟตในไฟนี้นะครับก่อนที่จะต้องถอยกลับไปทุกคนเลยบาวตี้ฮันเตอร์ครับยังล้าหลังอยู่นะยังไม่วาร์ปกลับบ้านนะแล้วก็วาร์ปกลับบ้านมาแล้วนะครับมารวมตัวกับเหล่าเพื่อนพ้องอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วตอนนี้ครับใช้เงินทั้งหมดที่มีนะออกของชิ้นใหม่มาอีกนะครับหูบาวตี้ฮันเตอร์เกมนี้เนี่ยรวยขึ้นแบบไม่หยุดเลยนะเงินนี่เพิ่มในอัตราที่เร็วมากอาจจะสูงกว่าอะคาเมดในช่วงท้ายๆอีกด้วยซ้ำนะครับตรงนี้บาวตี้ฮันเตอร์เนี่ยได้เป็นรีเวอร์มานะครับจะขึ้นเป็นฮาร์ดด้วยเลือดโคตรเยอะครับบาวตี้ฮันเตอร์ตอนนี้ครับและอะคามิสครับมันหลุดอยู่ตรงนี้ครับโดนสตันเมดูซ่ายืนยิงเน้นๆเอ้าอะคามิสกับเอมเบอร์ครับมาโยนไปแล้วนะตายไปทั้งคู่เลยนะกะจะมาเปิดเขาจากข้างหลังแต่โดนไพรโมรอสตันแช่ให้เมดูซ่ายืนยิงครับไลออนครับเจอนิชาไล่แล้วจะวาร์ปไปไหนล่ะชูริเคนทอส2ชาร์จตายนะฮะหัวทาเลนเวล25นี่มันซ่าจริงๆอะคามิสครับเหมือนจะมาจอยไฟใหม่แต่ว่าบายแบ็คมานะอย่าซ่านะถ้าตายนี่คือแพ้เลยนะฮะทีมดายมาทำแบบแมนครับวิ่งหนีออกไปแล้วนะฮะเสี่ยงสุดๆ40นาทีครับนิชาก็ได้ฮาร์ดมาทั้งอันแล้วนะฮะเลือด 4,500 ครับเลือดโคตรเยอะครับเป็นบาวตี้ฮันเตอร์สายเวทและแทงได้ด้วยนะเปิดหายตัวแทงได้เลยนะยืนแบบสเปกเตอร์เลยนะแล้วก็ชูริเคนทอส2ชาร์จเนี่ยโคตรบ้าบอครับคือคูลดาวน์ก็น้อยอยู่แล้วอ่ะการที่มี2ชาร์จเนี่ยมันก็อารมณ์เหมือนลดคูลดาวน์ไปครึ่งนึงอ่ะทีนี้มันปาได้แบบ2วิปา2วิปาปา2ครั้งติดกันเดเมจ 1,000 รวมกันขโมยตังมาอีก300 400อะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีบ้าเป็นหนึ่งในบิลที่บ้าบอที่สุดในแพทนี้แล้วผมว่านะคือตั้งแต่เห็นแบบไอแพทโน้ตอ่ะก็รู้แล้วว่ามันสายนี้มันต้องมาแน่ๆนะเพราะมันลดคูลดาวน์สกิลเนี่ยตั้งแต่แพท 7.30 น่ะลดคูลดาวน์สกิลไอชูริเคนทอสใช่มั้ยแต่ว่าไอทาเลนต์ขโมยตังยังอยู่นะเพราะฉะนั้นมันขโมยตังหนักหน่วงแน่นอนครับอย่างที่เห็นในเกมนี้ครับตังที่ได้มาเนี่ยขโมยมาเยอะมากๆนะไม่รู้ 28,000 นี่ขโมยมากี่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะเยอะอยู่แล้วและเกมก็ตึงๆอยู่จนเกิดจังหวะนี้ขึ้นมาครับอยู่ดีๆเดธโพรเฟตครับโผล่ตัวมายึดเอาโพสข้างล่างโดนบีทมาสเตอร์ครับบลิงค์ไพโมรออัดครับชูริเคนทอส1ชูริเคนทอส2แล้วฟันด้วยจินดานิชาอัดเดเมจไป3รอบเดธโพรเฟตตายยาวๆไปเลย100วินะฮะโอ้เป็นโอกาสที่ดีมากในช่วงเลทเกมขนาดนี้นะที่มีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยดายแบ็คไปเลยนะเพราะเดธโพรเฟตมันเพิ่งซื้อเกิดมาไงไม่มีเกิดแน่นอนนะฮะทีมเรเดียนตอนนี้ทำกระแสครีปกันเลยครับเมดูซ่าครับดันล่างออกไปและที่เหลือ4คนครับมายืนเฝ้าครีปเลนกลางมีเวลาเยอะมากๆครับเพราะว่าเดธโพรเฟตมันตายนานนะหลังจากดันครีปไปเนี่ยสังเกตครีปเลนล่างเนี่ยดันไปไกลมากแล้วครับเมดูซ่าเนี่ยก็วิ่งมาช่วยตีโรชันเดธโพรเฟตเนี่ยยังเหลือเวลาเกิดอีกตั้ง40วินะแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าทีมเรเดียนครับได้หมดเลยครับเอจิต
ชีสนะฮะอยู่ที่บาวตี้ฮันเตอร์ด้วยนะเอจิสอยู่ที่เมดูซ่านะครับโอ้โหตอนนี้ยังพร้อมนะฮะไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้ครับทีมเรเดียนเนี่ยกำลังจะคัมแบ็กมาจากเกมที่เสียบาแดก2เลนตั้งแต่20นาทีต้นๆน่ะแล้วพอได้เอจิสมาครับวิ่งขึ้นบ้านแบบไม่รอช้าเลยครับบาวตี้ฮันเตอร์เลือด 4,000 ถือชีสอ่ะฆ่ายังไงครับไลออนมาเฮกมาสตันก็คือไม่สกิดอ่ะรับเดเมจแทนได้หมดให้เมดูซ่าครับยิงบ้านไปครับเมดูซ่ายืนยิงป้อมอย่างมันจับป้อมเทียร์3แตกไปแล้วเมดูซ่ายิงบาแดกต่อแล้วครับบาวตี้ฮันเตอร์ครับแจกแทร็กชูริเคนทอชชิ่งรัวๆเหมือนเดิมครับไลออนครับเล่นลำบากอยู่นะต้องระวังไม่ให้โดนแทร็กและมีร่างหมึกอาคามิดจากกิมสโตนเนี่ยไปไล่ตีเดโพเฟตด้วยครับและเอาแล้วอาคามิดพลาดท่าโดนไพโมรอแล้วครับเมดูซ่าเปิดสโตนเกตวิ่งดักหน้าในขณะที่ไอ้บาวตี้ฮันเตอร์เนี่ยก็ไล่ซัพพอร์ตเราไปอาคามิดตายไปเลยนะเมดูซ่าตอนนี้ยิงโคตรแรงนะบาวตี้ฮันเตอร์ครับเป็นเงิน1ในเกมทันทีครับชูริเคนทอชชิ่ง2ไลออนตายและสับเดโพเฟตต่อครับเอาสับไม่ได้ปาดาวใส่ก่อนนะปาดาว2ชาร์จปารัวๆเอมเบอร์จะหนีไปไหนล่ะขอเฉาะทีนึงตายไปแล้วนะเอมเบอร์นะปาดาวใส่ต่อเดโพเฟตตายไปอีกนะไล่เลียงตัวแล้วครับดาวชิ่งไปหาไลออนเอาไลออนบอกจะดูดมานาก็โดนหยุดอีกนะสตันก็ติดลิงเกนอีกนะไลออนยังเหงาเลยนะโดนปาดาวอัดต่อไลออนบลิงหนีเข้าบ้านไปแล้วนะฮะมาตายนอกบ้านเลยครับบาวตี้บอกขอซะหน่อยเถอะขอตัวสุดท้ายซะหน่อยนิชาครับวิ่งเข้าไปในบ่อครับทดสอบความถึกครับบ้านแตกก่อนนะไม่ได้ทดสอบความถึกเลยนะคัมแบ็กอย่างสวยงามทีมเรเดียนชนะไปได้ในที่สุดนะครับและนี่ก็คือ Bounty Hunter Myth โดย Secret นิชานะครับซึ่งแม้จะดูการเงิน GPM เนี่ยจะไม่ได้ฟาร์มเร็วเงินเร็วเท่ากับ Alchemist ที่เล่นโดย Mathumba Man เนี่ยแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจินาดะครับขโมยเงินมาทั้งหมด 8,892 นะครับสามารถดูได้ตรงนี้นะสแตทตอนจบนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์ธของนิชาตอนจบเนี่ย 35,000 เนี่ยประมาณ1ใน4อ่ะประมาณ 20-25% เนี่ยมาจากการขโมยเงินคนอื่นมานะโคตรบ้าบอนะ Bounty Hunter สายปลาดาวนะก็จะพูดว่าเอาไปลองเล่นกันก็ไม่กล้าพูดก็อย่าเลยนะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะผมว่าถ้าเอาไปลองเล่นแล้วไม่เวิร์คเนี่ยอาจจะเป็นการโยนเปล่าๆแต่ดูสไตล์การเล่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะคือเดเมจมันแรงด้วยนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเงินดรอปเมื่อไหร่อะถ้าเกิดบางทีเราแบบจนเกินไปแล้วได้คาถาฟ้าช้าออทเลียนคอมาช้าอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะแพ้ไปเลยนะเพราะว่า Impact มันก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่เกมนี้คือนิชาทำเดเมจไป 81,000 อ่ะคือให้นึกภาพว่ามันเป็นเหมือนซุดละกัน เป็นฮีโร่ที่แบบทำเดเมจอย่างเดียวแต่ทำอย่างอื่นไม่ได้อ่ะเนี่ยถ้ามองเป็นซุดเนี่ยจะเข้าใจได้เลยนะเพราะว่ามันเดเมจมันเยอะขนาดนี้ได้ยังไงนะมันปาดาวชิ่งใส่ฮีโร่ทุกตัวในไฟไงแล้วมันก็แทร็กเปิดวิชั่นด้วยแล้วก็วิ่งไล่สับเองได้ด้วยนะเดเมจเยอะกว่าเมดูซ่า2เท่านะครับเกมนี้โอเคก็หวังว่าจะชอบกันสำหรับ Bounty Hunter Myth เกมนี้นะฮะสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าชอบเกมแบบนี้มากกว่าหรือชอบเกมเข้มๆแบบคลิปที่แล้วมากกว่าก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าชอบปั่นๆหรือชอบแบบเข้มๆปัดๆอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งนึงนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ